ยมีเรื่องมีราวกับผู้โดยสารไหมฮะไม่เคยเลยมีมั้งเนี่ยครั้งแรกมีเรื่องเขาทุกวันไงรถอย่างเงี้ยตัวเท่าลูกหมาจ๋าขับมอเตอร์ไซค์ขวางหน้ารถเมย์วะถ้าเกิดเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนรถเก๋งเขาราคาเท่าไหร่ใครจะรับใช้วะคุณไปยกนิ้วอะไรเขานิ้วอะไรฮะยกนิ้วอะไรก็บอกว่ามึงลงมานี่สิมึงลงมามึงลงมาลองสมควรโดนส้นเตียนไหมดูหน้าดูหน้าเนี่ยรอยส้นตีนอยู่เลยให้มึงจดจำไว้ตลอดชีวิตนั่นแหละคือรอยส้นเตียนกูจะเลิกไปวันหลังหน้ามึงสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ต่างคนต่างเครียดกับผมพุทธังอภิมหาอมตะนิรันดร์การสนับสนุนโดยเต็นท์รถมือ2ดีที่สุดคาร์แอนด์เซอร์วิสสระแก้วตรงข้ามบิ๊กซีรถทุกคันสภาพนางฟ้าบริหารงานโดยคุณบิ๊กสระแก้วครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นเรื่องราวของโลกโซเชียลมีเดียที่ดังมากครับคงจับกันได้เกี่ยวกับเรื่องของรถเมย์กับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งปาดกันไปปาดกันมาบทสรุปแล้วรถจักรยานยนต์ของเรานะครับไปปาดหน้ารถเมย์ไว้แล้วลงมาคุยกันไม่ธรรมดาครับจนมีเรื่องมีราวชกต่อยกันเหตุการณ์เป็นยังไงนะครับไปดูกันได้เลยแต่ตอนนี้นะครับขอเชิญครับเฮ้ยเฮ้ยขับรถไปว่าอะไรเนี่ยตั้งแต่เห็นแล้วขับรถจริงเลยวันนี้อะไรอะไรเบียร์กันพวกขับมูลีเบียร์อะไรขับเทียบลงมาลงมาไม่รู้ถามพูดถามยังไงบ้างขับรถเบียร์ใจเย็นพี่ใจเย็นพี่ใจเย็นมึงมีเรื่องจ่ายก็ขับมาพูดขับดีไงเอาละครับเป็นยังไงครับเรียบร้อยแล้วครับเห็นคลิปกันทุกคนแล้วว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันชุลมุนกันขนาดไหนครับแล้ววันนี้นะครับทั้ง2ฝ่ายนะครับก็ได้ไปโรงพักและเสียค่าปรับกันไปแล้วเราก็เลยเชิญเขาทั้ง2ฝ่ายนะครับมาคุยกันในรายการของเราขอต้อนรับนะครับทั้ง2ฝ่ายเลยนะครับทั้งผู้ขับรถเมล์แล้วก็กระเป๋ารถเมล์พร้อมด้วยคนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหหน้าช้ำระบมทั้งคู่เลยนะฮะขอถามก่อนนะคุณชื่อคุณอะไรฮะผมเหรอครับผมอัครเดชชื่ออัครเดชนามสกุลครับปรีชานนท์ณจ๊ะอ๋อมีหน้าด้วยนะฮะครับครับก็ชื่ออัครเดชครับปรีชานนท์ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นดีกว่าชื่อคุณอะไรชื่อเล่นนะเจตครับคุณเจตนะครับผมแล้วก็วันนี้กับคุณพี่ชื่อพี่อะไรครับเนี่ยเครื่องเรียกใช้ใครฮะเจกใช้อ๋ออาเจกใช้นะครับอาเจกใช้เป็นคนขับรถเมย์อันนี้ขับมานานยังครับนางแล้วขับมานานแล้วดีนะที่มีลูกสาวมาช่วยเอาไว้ถ้าไม่ได้เกิดเรื่องเกิดราวแย่เลยครับลูกสาวชื่ออะไรเมียกูเมียกูไอ้เจ๊กอายุเท่าไหร่เนี่ยหอกเสียมหอก66งะโอ้โหนี่แสดงว่าแปะเป็นคนรักเด็กนะชอบแกงเล็กชอบกินเด็กงะนี่มีแปะผู้มีชั้นอ่ะคุยผู้โดยสารได้ยังไงฮะกระเป๋าเขาคุยโอ้มีนี่ได้ขับอย่างเดียวไม่ได้คุยอะไรกับผู้โดยสารเราขับอย่างเดียวไม่ได้คุยไม่ได้คุยก็นี่ไงปากมันอย่างงี้ไงปากมันอย่างงี้ไงถึงได้โดนเลยครับแต่เขาเป็นคนจีนไอ้สันเนี่ยก็ถีบออกรายการนี้เดี๋ยวๆๆนะฮะอย่างครับเราพามาเคลียร์กันไม่ได้พามาทะเลาะกันนะฮะอาเจกนะฮะอยากจะทราบว่าขับรถมานานกี่ปีแล้วครับรถบขสเนี่ยหลายสิบปีแล้วหลายสิบปีเป็นคนที่มากประสบการณ์ ไม่เคยมีเรื่องกับใครเนี่ยตัวเท่าลูกหมาจ๋าขับมอเตอร์ไซค์ขวางหน้ารถเมย์วะอ้าวเดี๋ยวๆๆแต่เดี๋ยวนะเพราะอะไรที่ขับรถขวางหน้ารถเมย์เขาก็มันขับรถแบบนี้แบบไหนอ่ะได้ใบขนส่งมาได้ยังไงฮะใบขับขี่ขนส่งไม่ใช่ได้ง่ายๆนะเว้ยอย่างเงี้ยเขายึดใบขับขี่ขับปาดหน้ายังไงถ้าเกิดเปลี่ยนมอเตอร์ไซค์แล้วไปโดนรถเก๋งเขาราคาเท่าไหร่ก็จะรับใช้วะก็มึงสิมึงไปทองเขาร้อยมึงก็ต้องใช้สิก็มึงขับรถส้นตีนแบบนี้ไงส้นตีนอะไรกูขับมาตามเลนกูเราต้องใช้ขับสุภาพนะห้ามหยาบคายนะก็มันเบียดเข้ามาอันนี้เป็นเรื่องของมันกินลิงวะอาจจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้เลนบ้านป้ามึงแดกได้เหรอมอเตอร์ไซค์มันหิวมันแดกเลงเว้ยใจเย็นๆครับอาแปะใจเย็นครับผมใจเย็นๆตอนนี้อาแปะขับรถมานานแล้วอยากจะทราบว่าเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนก็แค่หมื่นกว่าบาทแค่หมื่นกว่าบาทนั่นชอบมีเรื่องกับชาวบ้านคุ้มค่าศาลป่ะแล้วคุณเจตได้ทำงานอะไรฮะทำงานเกี่ยวกับศาลครับอ๋อศาลแพ่งหรือศาลอาญาศาลตะกร้าขายถือว่าทำงานเกี่ยวกับความสุจริตแบบสุจริตเป็นงานก็เรียกว่าสินค้าโอท็อปได้เดือนเท่าไหร่เงินเดือนเดือนเท่าไหร่ฮะ750หรือไงเนี่ยต่อวันหรือต่อเดือนนะ3เดือน3เดือน700 750คุณนี่น่าจะโดนกระทืบหนักกว่านี้ผมว่าน่าทำงานผมทำงานบริสุทธิ์แล้วผมก็เป็นคนดีด้วยขับรถตรงเลนเป๊ะไม่ได้ขับแบบมันอย่างนี้มันได้ใบขับขี่มันได้ยังไงเอางี้ปกติแล้วคุณทั้งสองคนเนี่ยเป็นคนหัวร้อนไหมเป็นคนใจร้อนไหมไม่ถึงกับร้อนนะผมเป็นคนใจเย็นนะเคยมีเรื่องมีราวกับผ
ู้โดยสารไหมฮะไม่เคยเลยมีมั้งเนี่ยครั้งแรกถือว่าซวยครั้งว่ามากเลยมาโทรมีเรื่องเขาทุกวันไหนรถอย่างเงี้ยขับรถอะไรไงขอสอบมาก่อนต้องยึดใบขับขี่แล้วคุณน่ะเคยมีเรื่องใครไหมฮะถามจริงผมไม่เคยผมเป็นคนดีผมก็ธรรมะธรรมโมผมเข้าวัดไถ่บาตรทุกวันเดี๋ยวคุณเป็นคนธรรมะธรรมโมแต่เห็นว่าในคลิปวิดีโอคุณเดินขึ้นไปหาบนรถเลยนะฮะผมนะห้ามใจแล้วผมเดินขึ้นรถมา 2-3 รอบแล้วมันยังปีขึ้นไปหาเรื่องเมียผมมาห้ามนะผมเชื่อเมียด้วยนะถือว่าคุณโชคดีนะที่เมียเขามาห้ามเอาไว้ถ้าไม่นั้นคุณโดนหนักนะโอ้ดูในคลิปหรือเปล่าก็ดูอยู่เมียมันจะจับแขนกูไว้ต่อยหัวต่อยกูปังปังปังมันห้ามตอนไหนเมียก็ทำอะไรนะล็อกแขนไว้อ๋อเขาไม่ได้ช่วยคุณเออแล้วผู้หญิงอะไรกำลังโคตรดีเลยเหวี่ยงเป็นลูกหมาเลยนี่ลอยอะไรลอยอะไรลอยลอยเท้าเหรอฮะนี่ครับนี่เงินสดไม่ได้ผ่องด้วยอ๋อคุณถือโชคดีเป็นรองเท้าเงินสดดีของเราได้บุญนะไม่ต้องเป็นรองเท้าเงินผ่องเครื่องตายเลยอย่าเสียใจนะเราทะเลาะกันไปแล้วเสียค่าปรับกันไปแล้วนะฮะอันนี้จะถามว่าคุณเป็นคนใจเย็นไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยไม่เคยคนขับรถพูดขับรถโดยสารนะบอสต้องบอกก่อนนะครับว่าต้องใจเย็นจริงๆท่านผู้ชมครับบางครั้งใครปาดหน้าปาดซ้ายปาดขวาก็ต้องระงับสติอารมณ์ให้ได้ไปดูผู้โดยสารที่อยู่บนรถตอนที่มันมีเรื่องกับผมอ่ะเขายังด่ามันเลยครับผมเป็นคนปาดหน้ามึงแท้ๆผมยังไม่เอาเรื่องมึงเลยใช่ค่ะเห็นกับตาเลยค่ะว่าเขาปาดหน้าปาดหน้าเขาแต่ไม่เอาเรื่องผมคงรีแค่ไหนมันกลับมาปาดมาขวางหน้าผมแล้วชี้หน้าด่าบังคับบุรุษผมเป็นใครใครจะทนไหวเออแล้วได้ข่าวว่าคุณไปยกนิ้วอะไรเขานิ้วอะไรฮะก็บอกว่ามึงลงมานี่สิก็มันปาดหน้าไงนิ้วเจ็บเลยอ่ะอ๋อรถมันไปชนกับรถเมย์เหรอฮะโดนคันชนเลยเนี่ยนิ้วโดนคันชนเลยก็เลยเหลืออยู่นิ้วเดียวก็นิ้วเดียวบอกมึงลงมามึงลงมาลองสมควรโดนส้นเตียนไหมอ่ะมันยกนิ้วกลางมาไม่ใช่ยกนิ้วก้นนี่ไม่น่าแล้วเมื่อกี้กูยกนิ้วไหนก็นิ้วนี้กูเจ็บป่ะมันน่าจะนิ้วนี้หักด้วยนะผมว่าน่าจะหักอีกนิ้วเลยหักไม่ได้นิ้วนี้สำคัญมากหักปั๊บเมียเคืองเลยอ๋อเมียจะชอบนิ้วนี้อยู่ใช่เพราะนิ้วที่สวมแหวนไว้บางวันได้เห็นว่าแหวนหลุดไปอยู่กับเมียไหมฮะโอ้เป็นเดือนไปเจอทีนึงแทบขึ้นลาจะถามก่อนเดี๋ยวก็ใจเย็นนะเดี๋ยวผมถามมาอาแปะก่อนว่าถ้าเราขับรถขอสอบประกอบจริงๆเขาจะมีการสอนนะครับว่าถ้าหากว่าเกิดมีเรื่องมีราวอะไรเกิดขึ้นเนี่ยต้องให้เราใช้สมาธิสมมตินะผมอยากจะรู้ว่าสมมติว่ามีผัวเมียสองคนทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะบนรถเมย์เงี้ยและเอะอะวอยวายผู้โดยสารรำคาญจะแก้ไขยังไงเราก็ขับไปที่โรงพักให้มันไปเคลียร์กันเองที่โรงพักเลยเฮ้ยนี่บนสถานที่รถเมย์นะเว้ยสาธารณะไม่ใช่ที่ทะเลาะกันมึงเก่งใจผู้โดยสารข้างบนยังสิเขาไม่ได้มีสองลูกของเงี้ยก็ต้องมารำคาญมึงก็ขับไปโรงพักให้มันมาตัดเสียดีเหรอกูยังพูดไม่จบมันเกี่ยวกันนู่นไหมมันต้องเกี่ยวกันหน้ากูนี้มันเกี่ยวกันไหมผมของผมมีอะไรเนาะมาคุยเรื่องนี้ก่อนกำลังดูที่ว่าเขาเป็นคนใจเย็นแก้ไขสถานการณ์ได้จริงหรือเปล่าเหตุการณ์คุณไม่แน่คุณอาจจะผิดก็ได้เขาอาจจะถูกก็ได้อ้าวเราลองวิเคราะห์ดูก่อนใจเย็นนะคุณสมเจตนะคุณใจเย็นนะก็เดี๋ยวต้องรอให้ทางตำรวจเขาเปิดกล้องดูนะฮะเพราะเขาต้องเอาคุณสองคนไปสอบสวนอยู่แล้วใครเพี้ยนใครถูกกูไม่รู้แต่กูถีบไปทุกครั้งถูกทุกครั้งนักเรียนตีกันนักเรียนตีกันบ่อยมากเลยได้ข่าวมาบนรถเมล์เราขึ้นไปตีกันเงี้ยคุณทำไงฮะประสบเหตุการณ์อย่างนี้บ่อยมากผู้ที่สั่งเขาไม่ได้รู้อีโนอีเน่พลอยโดนลูกหลงไปเรื่อยมันขึ้นมามีทั้งมีดมีทั้งไม้ทีมีทั้งอุปกรณ์อะไรทุกท่าอะไรต่างๆเราฟักปืนลูกโม่มาวางบนฝาโป่งรกอ้าวไม่สักแน่จริงมึงมีเรื่องมึงลกเมกูสิยิงแม่งไส้แตกเลยแล้วมันก็ทยอยลงกันไปนี่ไงขนาดพูดมาเนี่ยมันก็บ่งบอกว่ามันมีความผิดแล้วคนขับรถเมย์พกปืนได้ไงพกปืนได้ไงมันเป็นปืนไฟแคกโอ้เอามาหลอกตาใช่ไหมล่ะมันก็กลัววิ่งหนีลงผิดอยู่แล้วไม่มีสิทธิ์พกปืนอ่ะข้อสุดท้ายนักเลงอ่ะนักเลงกูสูบบุหรี่กูพกปืนไฟแคกไม่ได้นะสูบบุหรี่บนรถอีกสูบบุหรี่บนรถอีกสูบวงล้อใจเย็นๆๆทั้งนี้เอ้ยรถสาธารณะเขาไม่สูบบุหรี่จะมีเรื่องกันเลยแต่การใจเย็นนะผมเอาใบกระท่อมมั้ยใบกระท่อมมั้ยสิ่งเสพติดไม่มีนะฮะเรามีแต่กัญชาอย่างเดียวนะเอาไว้ทำยากินนะคนที่เป็นโรคไทนิสันไว้กินนะฮะอะไรนะโรคอะไรนะโรคไทสันเหรอไม่ได้โรคเลยนะไม่ไทสันใช่ไม่ไทสันฮะไทกินสันไทกินสันไทกินสันเออคุณรู้เหรออ้าวก็มันเป็นใช้มาหลายใบแล้วเคยเป็นเหรอเคยเป็นสันตลอดนี่ๆอย่างข้อสุดท้ายเลยว่าถ้าเกิดมีคนเนี่ยเขาขึ้นมาปล้นรถเมย์ปล้นรถเมย์เนี่ยคุณจะแก้ไขยังไงมันปล้นเสร็จแล้วมันก็ได้แค่กระเป๋าตังค์ไปพอมันจะเดินลงไปปอบอกเฮ้ยยังมีแหวนอีกวงหนึ่งเอาให้มันไปมันบอกเอ้ยขอบคุณครับแต่ตั้งแต่ผมป้องคนมาเนี่ยเป็นคนที่ซื่อตรงที่สุดมันจะไม่ทำร้ายเรามันก็ไม่ทำร้ายเราเราก็ไม่ต้องเจ็บตัวเราก็บอกพี่ครับว่างๆเดี๋ยวเชิญมาปล้นรถผมใหม่นะครับขอเวลาผมหาเงินเก็บซื้อข้าวซื้อของสักพักแล้วค่อยมาป้องใหม่นะครับพี่โทรมาล่วงหน้าก่อนนะครับผมจะได้เตรียมทรัพย์สมบัติเอาไว้ให้พี่เยอะๆนี่ไงใจดีไหมเขาไม่เคยใช่นักเลงเขาเป็นแต่ความ
ช่วยเหลือขนาดโจรแล้วป้นยังช่วยเหลือโจรเลยแล้วคนที่มีเรื่องกับเขาคือคุณถือว่าคุณโชคร้ายนะนั่นคนดีเหรอใช่เขาไม่จำเป็นเขาไม่ป้นหรอกคนเรามันเลือดตากระเซ็งโอ้ยรถเมย์มันจะมีอะไรจะไปป้นทำไมอย่างน้อยกูก็มีแหวนให้เขาแค่แหวนก็เถอะมาคุยจะเอายังไงต่อไปเนี่ยจะเอายังไงกูจะขับรถยังไงเอากูก็ขับแบบปกติกูที่เคยขับพวกกูมีเยอะนะเว้ยพวกกูมีเยอะด้วยคุณเริ่มนักเลงคุณเริ่มนักเลงนะคุณนักเลงไม่ได้นะฮะสันตะก้าคุณมีพวกนักเลงได้ไงสันตะก้าอ้าวอ้าวอ้าวไม่รู้จักกันแล้วเด็กกุญยานะเว้ยรู้จักเปล่าเด็กกุญยาอย่าพึ่งทะเลาะกันนะครับเพราะว่าตอนนี้คนไทยเราต้องรักกันเอาไว้ทะเลาะกันไปก็ไม่มีประโยชน์ขึ้นลงขึ้นศาลมันเสียเวลานะแปะนะเสียงงังด้วยเสียงกันด้วยคุณต้องเข้าใจนะครับโอ้ผมคนดีผมมารยาทดีผมไม่เคยยุ่งกับใครอยู่แล้วคุณไม่น่าจะเป็นคนใจร้อนเลยนะเนี่ยถ้าผมเป็นนักเลงผมตายแต่หกขวบแล้วถือว่าคุณก็ทำงานดีแล้วตอนปัจจุบันนี้ก็เป็นคนดีแล้วถูกต้องไหมฮะผมคนดีผมไม่มีอะไรไม่มีรอยทรงรอยสักผมไม่มีแล้วเราดูเสื้อมีรอยสักไหมฮะไม่มีครับผมไม่มีเลยไม่มีเลยถ้าตัดคุณกูสตีนมากเลยนะคุณเนี่ยเออได้ผมคนหน้าหวานมีเรื่องกับใครถือว่าคุณปัจจุบันเป็นคนดีแล้วนะครับผมแต่ได้ทางเจ๊ใช้นะฮะเมื่อก่อนนี้คุณขับรถเมย์ผมอยากจะรู้ว่ามีอยู่สมัยนึงมันมีเลือดเสื้อเหลืองเสื้อแดงเข้ามารถเมย์วิ่งไม่ได้เลยมีการปล้นกินรถเมย์ด้วยนะคุณมีการแก้ไขเงี้ยผมเห็นว่าเขาประท้วงกันไม่ใช่วัง2วัง6 7เดือนโอ้แล้วก็ทำงานใน6 7เดือนคุณก็ทำงานไม่ได้ต้องรถหยุดขับรถเมย์มากเลยผมก็มานั่งวิเคราะห์เฮ้ยมันอยู่กันขนาดนั้นอ่ะแล้วมันกินมันนอนกันยังไงวะต้อง6 7เดือนอืมใช่เราออกไปนอกบ้านแค่วังเดียวเราก็ข้างเนื้อข้างตัวอยากกลับบ้านอาบน้ำแล้วแล้วพวกนั้นมันอยู่กันต้อง6 7เดือนมันกินไงก็อยากเข้าไปสืบสอดูว่าเสื้อเหลืองเขาอยู่กินกันยังไงโอ้ที่สนามหลวงเลยคุณทำยังไงวิธีทำคุณฮะก็ซื้อเสื้อสีเหลืองมาตัวนึงแล้วก็ผ้าคาดสีเหลืองคาดไปแล้วเขียนว่าอู้ชาอ๋อแบบนี้เขาทำกันเลยนะฮะแล้วก็เดินซึมซับเข้าไปในเสื้อเหลืองเข้าไปในครัวเลยอาจจะลองชอบกินแต่ผักเสื้อเหลืองเก่งแต่ผักว่ะมังสาเวลักอะไรยังงั้นไงก็รู้ว่าอ๋อเสื้อเหลืองก็อยู่อย่างนี้อาหารแบบนี้เราก็อยากเข้าไปสืบสอดในเสื้อแดงมั่งแล้ววิธีเข้าไปคุณเข้าไปยังไงครับเราก็ถอดเสื้อสีเหลืองออกแล้วก็ใส่เสื้อสีแดงทับไปใส่เสื้อสีแดงซ้อนไปเอาเสื้อเหลืองเก็บไว้ในกระเป๋าเป็นยังไงทำเนียงเดินเข้าไปในเสื้อแดงโอ้โหเข้าไปลงครัวเขาว่าอลังการงานสร้างสงสัยว่าน้ำเลี้ยงดีไงมีเลี้ยงผักไทยโอ้โหกุ้งแม่น้ำตัวแค่นี้ตัวใหญ่เลยพอหนึ่งใส่สี่ห้าตัวเอามาสองกล่องเลยกะว่าเดี๋ยวกล่องนี้เอากลับไปกินบ้างโอ้ยฉลาดไอ้เหี้ยแปดฉลาดไอ้กล่องอีกเดี๋ยวจะกินตรงนี้ตักกุ้งขึ้นมาอีกนิดเดียวจะเข้าปากแม่งเตะกุ้งกระจายเลยเอ้าเตะมาทำไมอ่ะกูลืมถอดผ้าคาดสีเหลืองกู้ชาติออกไอ้สัตว์แม่งฟ้องแม่งเตะเขาถอดเสียงมากกูบอกพอแล้วครับปุ๊บเมาซะจุกกูว่าไงโอ้โหมันด่าสุดเสียงไอ้ยักษ์แม่ซื้อกูไปเตะนั่งที่บ้านไหมบอกเอ้ากูบอกกูพุ่งเล่นโอ้นี่เฮียเดี๋ยวใช้ไม่ตายก็บุญแล้วโถเอ้ยเมื่อก่อนนี่เฮียเนี่ยจะมาขับรถเมย์เนี่ยเฮียทำอาชีพอะไรอ่ะเคยอยู่วงลอกท่วงวงลูกทุ่งเคยอยู่วงยอกรักมาไปอยู่ยอกรักได้สองสามเดือนโทรศัพท์หางเครื่องหายมาโทรหาว่าโอ๊ะขโมยว่าเป็นทีโลกอยู่วงยอกรักรายได้วัง 4-500 มาปักปั๊มเราขโมยหาว่าเราขโมยโทรศัพท์ชิกเกียกเสียงตลอดตัดเสียงมันทำไงฮะก็เลยละออกจากวงยอกรักโอ้โหนี่ออกจากวงแล้วไปรักเลยมาอยู่วงสุรชัยโทรศัพท์นักดนตรีหายไอ้เชี่ยแม่งหาว่ากูเอาอีกนั่นไงกูบอกเฮ้ยกูไม่ใฝ่ต่ำขนาดนั้นหรอกไม่เอาของมึงหรอกไอ้โทรศัพท์ส่งเตียงอะไรมาโหมากลาออกอีกลาออกเลยออกจากสุรชัยไปอยู่สายยางนี่พี่เป้าสัญญาสัญญาโทรศัพท์ไอ้คองวอยหายแม่งมาโทรว่ากูขโมยอีกไอ้ชิคกี้มีเรื่องต่อร้อนต่อเถียงกันมั้งก็เลยออกอีกมาอยู่กับพุ่มพวงอ๋ออันนี้ดีหน่อยพุ่มพวงนักร้องหญิงโทรศัพท์หัวหน้าหายของพุ่มพวงหายของพุ่มพวงเลยเหรอพุ่มพวงเขาบอกว่ามีคงเห็นนะว่าลือออกไปอ่ะพุ่มพวงว่านับถือลือนะเป็นหัวหน้ามาตลอดนะคงจะอ้วนหรือจะไฟต่ำนี่ไปขโมยโทรศัพท์เครื่องไม่ฉีดตังน้อยใจเลยน้อยใจลาออกแล้วหลังจากนั้นเนี่ยไม่หันหลังเข้าวงลูกทุ่งเลยออกเลิกทำมาหากินยังไงนี่น้อยใจคนเรามันโดนปักปั๊มยังไงเลิกเลยแล้วไปทำอาชีพอะไรก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ก็มาขายโทรศัพท์มือสองโทรศัพท์เยอะไหมก็หลายเครื่องนี่ลาออกจากลูกทุ่งมาเปิดร้านขายโทรศัพท์มือสองได้ที่ขโมยเขามาไงนิสัยอย่างนี้ไงมันติดตัวมาแล้วก็มาขับรถเมย์ไงกูไม่ได้ขโมยกูหยิบมาแล้วไม่ได้บอกเขาเฉยๆแต่ในประวัติของเฮียชัยเนี่ยเขาบอกมาว่าเฮียชัยเมื่อก่อนในสมัยก่อนเป็นคนที่รวยมากมีเงินมีทองมากมายทำไมถึงหมดเนื้อหมดตัวเพราะอะไรฮะถึงนักร้องไงนักร้องหมายถึงใครฮะนักร้องนักร้องคาเฟ่อะอย่าบอกนะว่า
น้องสาวคนนี้เป็นนักร้องโอ้ยกว่าจะเจออีนี่นะบกกับคงอึ้งมาเยอะแล้วไอ้คนนี้อ่ะคนเนี้ยคนนี้คนสุดท้ายแล้วคนนี้แทบไม่เหลืออะไรแล้วที่จะแล้วจริงมั้ยว่าที่บอกว่าในประวัติว่าคุณไปทํานมให้เขาจริงมั้ยฮะผมไม่ได้ทํามันก็แอบเอาเงินของผมล่ะไปทําเขาบอกว่าคุณไปทําแต่ทําให้เขาข้างเดียวยังไม่พอไงก็เปียกแชร์มาได้แค่ 20,000 ก็ไปทํากล่องข้างนึงก็ยังเล่นแชร์ไว้ 20,000 กะกาไว้บ้วยมือนึงแล้วปีเสร็จแล้วก็ให้มาไปทําโอ้ตาทํา2เต้าพอดีแล้วตอนนี้มีข้างเดียวมีเต้าเดียวค่ะแล้วไว้ตรงกลางด้วยจะได้สมดุลขอดูได้มั้ยครับเป็นยังไงไว้ตรงกลางเฮ้ยถ้าเป็นคนอื่นคดต่อยยังไงทองกันแล้วมาขอดูนมเมียเค้าน่ะแต่นี่ถ้าเป็นลือนะให้เปิดให้เค้าดูหน่อยมีเต้าเดียวไม่เคยเห็นใครมีเต้าเดียวไว้ตรงกลางจะบ้าเหรอเฮียแล้วเฮียไปได้อ่ะครับอยากรู้ประวัติขอถามประวัติว่าไปได้เค้าได้ยังไงเค้าด้านล่างนะเค้าสวยนะก็ไปคล้องมาลัยไงเค้าเป็นนักร้องแล้วเค้ามาลัยใช่แต่ก่อนที่หนูจะเป็นนักร้องเนี่ยเมื่อก่อนนี่หนูทําเกี่ยวกับประดับยนต์ประดับยนต์ใช่ทําอะไรฮะขายพวงมาลัยอยู่สี่แยกอ้าวพวงมาลัยประดับไปละโอ้พวงมาลัยที่ไหว้พระในรถพอวางพระเนี่ยขายดีมากแล้วพอกลางคืนปุ๊บเราก็เลยมาร้องเพลงใช่ค่ะรับ2จ๊อบแล้วพอไปเจอเขาที่คาเฟ่ไปเจอเขาครั้งแรกเนี่ยคุณประทับใจแล้วเฮ้ยเขาเป็นนักร้องสวยหน้าตาดีเสียงลีหน้าตาดีหน้าตาดีเสียงดีเหรอฮะเสียงลีด้วยผมไม่เชื่อหน้าตาแค่เสียงดีแซปเปิลนะแซปเปิลเสียงใช่ไหมห้ามขนลุกนะเสียงเขานี่ขนลุกมากเลยผมรู้เขาต้องร้องเพลงอะไรร้องอะไรหงฟ้าไม่ค่ะเก่าแล้วเพลงนี้คุณรู้เคยเข้ามาอะไรเขาไม่ได้เพลงนี้เป็นเพลงแล้วผู้หญิงชอบร้องกันเนี่ยผมไปคล้องผมหมดไอ้หงฟ้านี่ไม่ใจน้อยเลยทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรละหงปีกขันแล้ววะต้องหันมาแดกผมทองเลยอ่ะเราโน้ตสักนิดนะอยากฟังเสียงว่าสมัยเป็นนักร้องในเสียงดีไหมเอาเพลงที่ว่าชอบอ่ะหงฟ้าเอาสักทองเดียวพอเดียวเขาจะได้ชอบว่าคุณร้องดีครับผมว่าแปะจะติดใจคุณตรงไหนผมจะลองฟังดูว่าเพลงนี้เหมาะกับคุณหรือเปล่าเดี๋ยวลองฟังกันดูนะครับเป็นเพลงที่เพราะเอาถ้าครับแหมมีผูกเมียกูจะเข้าหลายครั้งแล้วเนี่ยกูว่างั้นอยากฟังอยู่เนี่ยจะนับให้นับให้1 2 3จะบินออนลาหรือไรหงฟ้าจึงมาเรียบดินหัวใจชะตาไหนพอแล้วค่ะพอละถ้วยเลยได้ยินเสียงเนี้ยโอ้โหเสียงเสียงชอบเพลงนี้เฉพาะเดี๋ยวแล้วเมียคุณน่ะเมียคุณได้ข่าวเมียคุณเป็นหมออย่าเพิ่งเอาเรื่องเมียกูอยากจะถามว่าที่กูเละๆมาเนี่ยกูต้องมาทนฟังแบบนี้ใช่ไหมมันเกี่ยวกับกูไหมเนี่ยที่มึงถามกันเนี่ยหมายถึงว่าเกี่ยวกับประวัติเขาก่อนว่าเขามายังไงแล้วเขามีเรื่องกับคุณเนี่ยเขาไม่เคยเป็นนักเลงมาก่อนเขาเป็นคนที่หาความรักและเจอกันมีความสุขใช่คุณมีเมียไหมคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นนักเลงถึงไม่มีใครเอาคุณไงคุณมีเมียยังตอนนี้คุณมีเมียไหมมีเมียคุณทำงานอะไรทำงานเกี่ยวกับตัวเลขทุกวันอยู่ธนาคารเหรอจดแต้มดัมมี่เงียบเว้ยเดี๋ยวนี้เขาไม่จดแต้มแล้วมั้งครับพอกันกับพวงมาลัยสี่แยกแล้วทีนี้เขาเล่นน็อกเลยสมัยนี้พอคุณเดี๋ยวหาเขาเขามาลัยเสร็จปั๊บหมดเยอะไหมหมดเยอะไหมถามจริงๆหมดเยอะไหมเยอะทีแรกก็ขายวงโว่ไปขับวงโว่ขับวงโว่ไปกระบะเปลี่ยนเบ้งหางปลาขับเบ้งหางปลาไปติดอยู่สักพักอ้าวขายเบ้งแล้วตอนหลังมาเปลี่ยนโตโยต้าหนีเอ็กซ์แล้วกระเทยโอ้ดีสองประตูสองประตูขับไปก็ยังไม่จบไม่สิ้นหนักๆเขานั่งรถมีก็ยังติดมังอยู่ไอ้คุณขายรถขายไปเท่าไหร่ขายไปเท่าไหร่รถมือสองสมัยก่อนนั้นเต็มที่ก็สี่ห้าหมื่นโอ้โหสี่ห้าหมื่นเนี่ยคุณคิดผิดแล้วทำไมอ่ะคุณมาขายเต้นนี้เนี่ยเต้นนี้เต้นดีที่สุดคาแอนด์เซอร์วิสนี่ให้คุณคันละ 200,000 จริงไหมจริงดิวันนี้กูขับไปให้คุณ30,000สามหมื่นไปกลับเท่าไหร่ทำเนี่ยสามหมื่นแล้วคุณจำนำแต่ถ้าขายให้200,000-300,000สุดยอดแล้วถ้าคุณอยากจะขับดีเอ็กซ์นะคุณเลิกขับเลยอย่างคุณเนี่ยรูปร่างอย่างเงี้ยคุณต้องขับกระบะซิ่งรถ18 20ชอบคุณแน่คือไปเต้นคุณอยู่แค่นี้ไม่ไกลเต้นก็อยู่สักแก้วนี่เองชอบขับรถเมล์ว่ามีรถอยู่แล้วทำไมต้องไปซื้อทำไมอ่ะไปสักแก้วไปดูรถเขารถก็สวยเดี๋ยวคุณได้คันนึงเลยไปสักแก้วเนี่ยแค่300กว่าโลเอง300กว่าโลไปได้ไหมเขาให้ฟรีเปล่าถ้าไปเขาให้ฟรีคันนึงเลย300กว่าโลไม่ไกลนะไม่ไกลเท่าไหร่น้องไปไล่น้องไล่เดี๋ยวไปเลยไอ้แขกรับเชิญเห็นแกของฟรีเลยแขกรับเชิญไอ้เขาตบก็ได้ไหมวะไม่ทำไมจะตบบ้างอ่ะพี่ตบว่าไอ้เนี่ยชอบของฟรีจริงๆอะไรของฟรีเอาหมดขนาดผ้าห่มบนเครื่องมันยังเอามาเลยคุณก็ดูว่าเขาให้ไอ้บ้าของบนเครื่องอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มาเสียเงินเสียทองให้กับผู้หญิงแต่ว่าก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักใช่ค่ะโอเคแล้วเขาเป็นไงดีไหมเขาอยู่กับเราดีไหมโอ้ยดูแลทุกอย่างค่ะทุกอย่างเลยเหรอ66ได้ถามจริงยังได้ไหมเอา66ไม่เชื่อมึงเอาเมียมึงมาให้กูดูสิถ้าผิดจริงเมื่อไหร่นี่พังอาจเลยนะนี่ไงก็ปากมันอย่างงี้ไงปากมันอย่างงี้ไงแล้วทำไมไอ้สัตว์เมียเขาอ่ะเมียเขาใจเย็นโอ้โหใจเย็นมากนานนั้นทั้งกูแต่ในใจร้อนนี่ไงแล้วบอกว่าเป็นคนขับที่ดีไงดูปากมันดูปากมึงแค่อย่างงี้ไงกูถึงรีไม่ไล่อ่ะแหมอย่ามาโหอย่าใช้กำลังอาแปะเดี๋ยวคืนนี้ก็ไม่มีแรงอาแปะเนี่ยแหมมึงตลกเมียคุณทำงานอะไร
ถามพี่แกมันอยู่ๆมาเลยกูนึกไม่ทันมึงรอกูนึกก่อนดิเมียเราเป็นหมอใช่เออเป็นความคนรักสะอาดจะกินข้าวจะช้อนซ่อมไปล้างน้ำลงน้ำร้อนไปลวกไปลวกร้อนอนามัยเออจะเข้าห้องน้ำมือก็ต้องไปล้างให้ดีฉีดไอ้นั่นแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์ล้างอย่างดีแล้วเวลาจะนอนกับเราทำไงฮะโอ้ยมันจับหัวปิ้นเอาแกแอลกอฮอล์ฉีดแล้วลูบไปลูบมาโอ้ยร้อนทั้งพวงเขาจับหัวแล้วปิ้นเหรอหัวเราอ่ะมันปิ้นยังไงมันปิ้นได้ไม่ใช่หัวนี่ไปบ้าถือว่าเมียเราอนามัยเมียสะอาดอ๋อมึงยังเป็นหมอจนดีที่มันเอาแค่แอลกอฮอล์ไม่เอาน้ำร้อนลวกเมียผมก็เป็นหมอนะครับก็เราก็ดีใจที่มีเมียเป็นหมออ๋อหมอที่โรงพยาบาลหมอนวดหมอนวดถ้าคุณจะทำอาชีพอะไรแล้วแต่ขอให้รู้ว่าอย่าทะเลาะกันนะครับมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันใช่ค่ะคุณร้อนมาคุณเย็นไป10นิ้วของคนเรานะครับขอโทษอย่างเดียวนะมันจะไม่โมโหกันแล้วคุณเห็นไหมคุณดูในกล้องหรือเปล่าผมขึ้นไปแล้วผมไปยกมือไหว้บอกพี่ครับมันไม่ยกมือไหว้ธรรมดานิ้วกลางแม่งโด่อย่างนี้เลยไหว้กูอ่ะก็บอกแล้วว่านิ้วกูเจ็บไงไอ้สัตว์ต้อง10นิ้วมาเจ็บเฉพาะนิ้วกลางคนที่ไหนเจ็ดวิญญาเด็กวิญญาอยวเด็กอยวเมียอ้วนเมียอะไรเรียนที่ไหนนะพี่เรียนอยวอยวแต่ว่าวิญญาวิทยาลัยอยู่หน้าบึงพระรามอ่ะห้องหกป่ะเนี่ยห้องหกเฮ้ยอ้าวอยู่ห้องหกเหรอเฮ้ยลมมันกลมลมมันกลมขนาดนี้ครูชวีครูชวีเอ้ยครูชวีเลยโอ้โหเฮ้ยเด็กเฮ้ยไม่ทำอะไรมึงจำครูไม่ได้เหรอเดี๋ยวอะไรเฮ้ยเมียไงอ่ะไอ้พงไงไอ้พงเพื่อนสนิทมึงนั่งอยู่หลังห้องเนี้ยจำได้ป่ะที่วันนั้นเราเอากระจกไปส่องตูดครูไอ้พงเฮ้ยมึงจำได้แล้วมึงจำได้แล้วเจ็ดแค่ไอ้พงพงเองพงเองเฮ้ยผู้ชายไม่ใช่มึงเอาแฟนเพศมาแล้วเอาไอ้พงมึงผู้ชายเหรอที่กูหมกเหลืองมาตลอดเลยเนี่ยแฟนเพศแล้วเหรอเฮ้ยผู้ชายอ้าวแล้วไปทำทำไมอ่ะผู้ชายเลยโอ้ยเดี๋ยวแปลงแล้วแปลงแล้วตูดนิ่มแปดเลยจับจริงจังด้วยเมื่อกี้จับตูดดูว่าเป็นไอ้ตูดนิ่มอย่างไอ้ร้อนให้เกี่ยวกูมั่งเป็นเมียกูมันจะแปลงหรือไม่แปลงมันก็เป็นเมียกูอยู่เฮ้ยไอ้คนไอ้คนยังไงเนี่ยยังไงไปแปลงกับเพื่อนไงแต่กูคิดว่ามันรวยอะตินี่มึงลงทุนแปลงเพศเพื่อจะไปหลอกไอ้แปะเนี่ยโตไอ้เพื่อนรักโอ้ยโถโอ้ยไอ้เพื่อนมากไปแล้วไอ้เจ๊มากไปแล้วไอ้เพื่อนเลยจบมากไปแล้วไอ้เพื่อนกูไอ้สัตว์นี่มึงกอดธรรมดาก็ได้แม่งล้วงเง้าตรวจเลยแม่งล้วงก็ทำนิ้วอย่างนี้ร้านอาหารในบึงพระรามกูนั่งกินกับเพื่อนกันกูนั่งกินกันทุกวันที่บึงพระรามในร้านอาหารนี่เพื่อนกันไปกินกันเป็นกลุ่มเลยเอาโถเด็กเอายวอใครก็รู้จักโว้ยโถไม่ได้เจอกันนานยายโดนเพื่อนกูหลอกไอ้ควายแม่งโง่ไปเฮ้ยดูดินมเป็นไงจ๊ะเฮ้ยมึงนอกไปเฮ้ยเดี๋ยวไปกินข้าวให้กูดูนะทำมาไงเอ้ยเอ้ยสุดยอดเลยไอ้เจ๊โอ้โหเอาไอ้พงไปเลี้ยงแล้วกูไม่เอาแม่งแล้วทำไมอ่ะเหี้ยหลงก็ว่าบางเป็นผู้หญิงมาตั้งนานแล้วไปเพื่อนไปเฮ้ยมึงทำมาจริงวะเนี่ยจริงดิเออให้ดูเลยไม่เอาเนี่ยไม่เอาเลยดีแล้วเพื่อนเอาเพื่อนดีกว่าเว้ยเออมันเป็นเพื่อนกันเนี่ยฮะอยู่จากการมาหลายเสียเปียกูไม่รู้ว่าไปกระเทยเฮ้ยมงเหลืองมาตลอดแล้วช่วงนี้เฮียครับเราก็มีนะขอรางวัลแจกกับท่านผู้ชมนะครับที่ชมรายการของเราคำถามพวกเราจะถามว่าก่อนที่อาแปะนะครับจะมาขับรถเขาทำอาชีพอะไรมาก่อนอันนี้ง่ายไหมไม่ยากนะง่ายครับผมท่านนี้ตั้งแต่ตอนแรกจะรู้ถูกต้องครับท่านดูแล้วคอมเมนต์มาครับว่าทำอาชีพอะไรถ้าตอบถูกครับทางรายการเราจะมีเสื้อยืดมอบให้นะครับเป็นเสื้อของไรคอมเมดี้จะมีแขนเดียวมี2แขนเลยฮะ2แขนเลยต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับคือเต็นท์รถมือ2ดีที่สุดคาร์แอนด์เซอร์วิสสระแก้วตรงข้ามบิ๊กซีรถทุกคันในสภาพนางฟ้าเลยบริหารงานโดยคุณบิ๊กสระแก้วโอ้ยไปที่เต็งนี้อ่ะรถโอ้หายไงเออก็จะไปซื้อรถใหม่ไปเจอรถโอ้อยู่ที่นั่นแล้วมันนึกทีอ้าวไอ้ห่าลืมไงไปฝากเขาขายคิดนึกว่าเอ๊ะมันขโมยกูมาไม่ใช่ไม่ใช่ลืมเราเองอ่ะที่ไปฝากเขาขายอยู่ที่ลืมนี่ลืมเราคิดว่าขโมยมาที่นี่ไม่ใช่แต่เพื่อนก็หลายของนะที่รถหายแล้วก็ไปอยู่ที่นั่นอ่ะแต่ไอ้ได้มันก็ลืมมันก็ไปฝากขายคนละเต็นท์แล้วนั่นคือเต็นท์ที่เลยไปตรงใกล้ๆแบบเต็นท์นี้เลยที่นี้แหละจำเจ้าของเต็นท์ได้รูปหล่อๆขาวๆใช่ไหมใจนี้ใจสปอกตกรถไปหาเฮียคนนี้เฮ้ยเคยฮะเคยเอ่ยชื่อเขาเลยบิ๊กสาแก้วเนี่ยคนรู้จักจะไปอะไรน้ำมังหมกเออก็ขับรถไปนึกถึงได้เฮียตั้งแล้วเนี่ยเคยเสนียกังประมาณหนึ่ง
ก็ไปถึงเฮียครับเฮียบิ๊กเฮียบิ๊กผมตกลกตอนนั้นก็ไม่ได้เรียกจำชื่อไม่ได้ก็เฮียครับเฮียครับผมตกลกไม่มีลกไม่มีเงินค่าน้ำมันผมจะเข้าอารังครับน้ำมันหมกเฮียบิ๊กโผล่มาเลยโบกไม้โบกมือเลยทำไมไปที่อื่นก่อนบางทีกูก็แย่มั้งครับได้เป็นคนละเต็นแล้วแต่นี่เขาช่วยเสร็จแล้วเขาตกลงก็ช่วยเอาถุงอะไรไม่รู้หนักๆแล้วฟาดใส่หัวเลยบอกไปก็ไปเปิดถุงดูโอ้โหอะไรอะไรมีเงินในนั้น 5,000 บาทพอเราไปเติมน้ำมันก็เราเอาเงินนี้ให้น้ำมันกลายเป็นแมงโดเรมอนเฮ้ยเฮียทำไมเฮียทำกับผมนี่แล้วน้ำมันก็เติมไปแล้วแต่แมงโดเรมอนอ่ะมันมีแค่เพราะ2ใบแรกข้างในแมงจริงๆนี่ทำไมเฮียมึงสลับซับซ้อนขนาดนี้คนไหนกันแน่คนนั้นไม่ใช่คนนั้นให้เฮ้ยบิ๊กเฮียบิ๊กนี่แหละจำได้ก็รอไปด้วยพี่ทว่าไปสักแก้วนะครับไปตรงไปก่อนจะถึงอรัญนะไปสักแก้วเนี่ยอยู่ซ้ายมือตรงข้ามบิ๊กซีครับเป็นเต็นท์ที่ใหญ่สวยงามใหญ่ลกสวยมีลกทุกลุ่มถูกต้องครับถูกใจอยากจะรู้ก็เข้าไปในเพจก็ได้มีเพจนะภาพเนี่ยพูดง่ายๆเลยว่าไปลงมาแล้ว 90% ลกสวยสวยสิอันนี้ไม่มีมุกลกสวยจริงๆกูก็ระแวงมุกมึงในกูมึงยังมีมุกลกสัมผัส 80-90% โอเคใช่ครับไม่มีคำว่าย้อมแมวไปที่นั่งเดี๋ยวเขาจะบอกตรงๆเนี่ยรถเนี่ยเป็นรถบ้านคนนั่งบ้านคนนี้เขาจะบอกรายละเอียดและประวัติของรถแต่ละคันมีมาหมดถูกต้องครับบางคนนี่รถชนยับแล้วมายืดแล้วมาเคาะต้นขายที่นี่ไม่มีอันนี้จริงกูก็ระแวงอยู่ว่าจะบอกมีแต่เขาเอาไปทุบทิ้งแล้วอะไรทิ้งแล้วก็ฝากไว้นะครับกับสปอนเซอร์ใจดีของเรานะครับกับเต็นท์รถชื่อคำเดียวจำง่ายๆยิบิกยิบิกสักแก้วบิ๊กสักแก้วจำได้เลยหล่อรูปหล่อด้วยคนนี้หล่อคนนี้หล่อยอมรับแต่กูไปซื้ออย่าเอาเมียไปเดี๋ยวเมียกูไปติดใจเขาเขาหล่อรูปหล่อก็เอาเมียไปเสร็จไรเมียไม่กลับมาสักทีไปกับยิบิกหมดไปดูรถไปดูรถบิ๊กเอารถมาล่อไงก็ไปครับผมก็นะครับยังไงแล้วก็อย่าลืมติดตามชมครับกับช่วงนี้นะครับตอบคำถามมาให้ได้ครับใครตอบได้ตอบดีกับทีมงานเราชอบใจคำตอบครับเราก็จะมอบเสื้อให้กับท่านไปง่ายไม่ยากครับก็ทุกคนมีสิทธิ์คิดผิดทุกคนมีสิทธิ์คิดถูกมันจะความคิดผิดถ้าถูกมาคุยกันเพื่อความเข้มข้นเพราะนี่คือต่างคนต่างเครียดครับสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีครับผมใครไปนะใครไปนะเต็นท์สวัสดีครับผมบิ๊กสักแก้วนะครับเจ้าของเต็นท์ดีที่สุดคาร์แอนด์เซอร์วิสสักแก้วนะครับใครสนใจรถสวยๆดีๆสภาพนางฟ้าที่ผมเนี่ยคัดเองกับมือเลยยังไงก็ขอเชิญท่านเข้ามาเยี่ยมชมที่เต็นท์รถมือ2ที่จังหวัดสักแก้วนะครับอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีสักแก้วนะฮะก็เปิดบริการทุกวันนะครับส่วนท่านใดที่สนใจรถเข้ามาดูรถที่ร้านเราได้หรือจะไปดูที่เพจเราก็ได้นะครับเพจเราชื่อว่ารถมือ2สักแก้วดีที่สุดนะครับก็จะมีรถท่านเลือกมากกว่า100ถึง200คันส่วนท่านไหนที่สนใจก็เพียงอินบ็อกซ์เข้ามาหาเราก็จะมีแอดมินคอยตอบส่วนถ้าเกิดชอบคันนี้จองเสร็จปุ๊บไม่มีเวลามาทำสัญญาเราก็มีไฟแนนซ์วิ่งไปทำให้ที่บ้านพอไฟแนนซ์ผ่านเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปส่งให้ท่านได้ถ้าเกิดท่านไม่มีเวลามาทุกอย่างฟรีค่าใช้จ่ายนะครับของเรามีรับประกันหลังการขายคือมีรถสไลด์มีการจัมแบตมีการเติมน้ำมันถ้าเกิดท่านไปเสียการทางไม่ต้องห่วงนะครับเรามีเบอร์คอลเซ็นเตอร์ของเราโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเรามีบริการซื้อขายนอกสถานที่นะครับและจัดส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านท่านทั่วไทย wow. ฟรีย้ำนะครับว่าฟรีติดต่อโทร0819140239รถมือ2สักแก้วดีที่สุดซื้อรถกับเราไว้ใจเราซื้อรถกับเราสบายใจได้นะครับไม่ต้องห่วงไม่มีการย้อมแมวรถเราการันตีไม่มีชนไม่มีคว่ำรับประกันสวยทุกคันคัดเองกับมือฮะเรื่องรถไว้ใจผมบิ๊กสักแก้วครับท่านจะได้รับความสนุกความฮาได้ที่นี่ที่เดียวเท่านั้นช่องไรคอมเมดี้ครับอย่าลืมครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะครับอยากให้เราถกประเด็นไหนล้อเลียนอะไรนะครับเขียนคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับเราจะจัดให้เต็มที่ด้วยไรคอมเมดี้ของเรารับประกันความฮาสนุกสนานอย่างแน่นอนครับ